นายแพทย์โอภาสกานต์กวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุทำร้ายร่างกายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นากลางตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากว่าได้รับรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูแล้วเบื้องต้นข้อมูลเมื่อเวลา 15:30 นมีผู้เสียชีวิตจำนวน35รายและมีผู้บาดเจ็บ12รายได้นำส่งรักษาที่โรงพยาบาลนากลางและโรงพยาบาลหนองบัวลำภูแล้วขณะที่ผู้ก่อเหตุได้ฆ่าตัวตายพร้อมครอบครัวทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบเรื่องดังกล่าวและสั่งการกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บรวมถึงครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจนายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่าได้กำชับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูให้อำนวยการเรื่องการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้โดยในส่วนของผู้บาดเจ็บให้ดำเนินการดูแลรักษาอย่างเต็มที่รวมถึงประสานส่งต่อโรงพยาบาลอุดรธานีหากเกินศักยภาพและตั้งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตดูแลจิตใจผู้สูญเสียอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังอาการ PTSD หรือภาวะกระทบกระเทือนจิตใจหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงซึ่งมีทั้งทีมจากทางหนองบัวลำภูและทีมสนับสนุนจากจังหวัดเลยขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่โดยตนและแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกำลังลงไปติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ด้วยตัวเองทางนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆไม่นำเสนอหรือส่งต่อภาพเนื้อหาที่อาจไปกระตุ้นความรู้สึกของผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่มีอาการเครียดในลักษณะเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นได้